สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งกับเกม7 Day to Die ค่ะในวันนี้เราอยู่กับคุณมีนแล้วก็คุณไพลินค่ะสวัสดีค่ะดีครัในวันนี้บทุกคนจะได้ยินเสียงคุณไพลินค่ะ เพราะว่าเราไม่เคยได้อัดคลิปที่มีคุณไพลินมาก่อนเนาะไม่เคยเล่น7 Day to Die ที่ได้ยินเสียงคุณไพลินมาเลยเพราะว่าเสียงบรรยากาศรอบข้างของคุณไพลินค่อนข้างดังค่ะแต่ในวันนี้มีการปรับขึ้นมานิดหนึ่งแล้วทุกคนจะได้ยินเสียงอันน่ารักของคุณไพลินกันนั่นเองคุณไพลินน่าจะเกิดนิดหนึ่งเนาะไม่เคยท่านต้องนส่่ะงคลิปเลยว่าแต่ครรัู้บกำแพงบ้านของเรานี่ใครเป็นคนสร้างกันนี่หือรู้ว่าเหรอใช่สผวมยแต่ยังไม่ได้ตอบให้หนาแล้วก็กำลังดูทำเลว่าจะวางลูกกงลองใช้ไอ้ข้างหน้าหน้าประตูไอ้แบบที่เป็นลูกกงบนกันล่างเคยใช้อย่างนี้แล้วซอมบี้มันจะโดดทำเหมือนมันจะเข้าแล้วมันไม่ค่อยอยากตีไงมันไม่ค่อยจะตีเลยจะลองใช้ดูว่าใช้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าเควสโรงพยาบาลโอเคได้เลยมีลักเลดี้คิลเลอร์กับแมนคิลเลอร์แถมมาให้หมดลองหาเควสที่ไม่เคยไปกันดีไหมมีสโตฟิลสองไปติ้งปทุว่าลุยเทียห้าก่อนก็นี่ไงโรงพยาบาลไม่ใช่หรือทำไมทุกคนไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเอ๊ะปทุมาทีหลังสินะ ไปเร็วแท้ทำไมหมอกมันลงล่ะคะเนี่ยใช่จะตกฝนจะตกฝนจะตกท้องฟ้าดูน่ากลัวมากมืดคึมเมฆแบบคึมแล้วกดล็อกเควสเลยไม่ได้ใช่ไหมเดี๋ยวคุณแป้งเข้าไปรับมาดูดกล่องไปดูดกล่องนั่นอะไรนั่นน่ะเอ้ยเดี๋ยวเรามันบาบาเรียนโอ้ยความสติลใช่ไหมคะรูปทรงใหม่เท่อุ้ยลูกใบมีดมันแดงได้ใจแบบใช่ใช่คุณแบบคนมองนี่แบบเห็นแบบแดงๆเลยใช่ใช่สวยค่ะนั่นแหละต่อไปให้คืนให้คืนให้คืนไม่ใช่ขวานนี้พอแล้วขวานหินเทียหกอ่ะดีกว่าอย่าดูลูกซองงัดหัวโอ้โหออโต้ช็อตกันของใหม่ใช่ไหมคะที่ผู้เพิ่มเข้ามาเอาไปดูไหมไม่เอาอ่ะเดี๋ยวค่อยหาดีกว่าปะทูขอบปอมช็อตกันก็พอแล้วโอ้ยคุณไปลินขึ้นไปทำไมมันไม่ได้ขึ้นง่ายกันนานนั่นลงมาเถอะไม่เป็นไรนะอีบอดจะต้องต่อบล็อกขึ้นไปมีบันไดติดให้แล้วเอาอย่างนี้เลยหรือนี่เลยโอ้ยโอเคโอเคมาเดี๋ยวคุณไปลินประตูเข้าไม่ได้ค่ะคุณประตูจะตกหนักแล้วเดินเข้าไปนิดนึงคุณไปลินติดไปอ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวประตูก็ไม่ถึงติดอะไรท่อติดท่อไฟเล็กน้อยโอ้โหตายแล้วท่ออันกระติดนึงเอ้ยขอโทษอุ้ยอุ้ยระวังค่ะทางไหนคุณไปลิ้นเนี่ยโอ้โหนักล่าสมบัตินี่ใช่ไหมรอดูคนขาแกร็บไม่มีทางไม่มีใครตกตึกอ่ะหรอกพร้อมค่ะพร้อมแล้วโอเคไปโป๊ะเฟดแอนด์เคลียร์วางเตียงเวทหาของเอ๊ะทำไมซอมบี้อเลิร์ทโดยที่เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อกี้ไงเมื่อกี้เราเดินผ่านมันตัวเก่ามันยังอเลิร์ทอยู่เจอกันที่สุดทางโอ้เรดดอทมันไม่เป็นสีแดงแล้วเหรอคะเนี่ยไม่ใช่เลเซอร์ไซนะเรดดอทมันเป้าเล็งไม่ใช่เหรอใช่ใช่เป้าเล็งแต่ก่อนมันจะออกแดงเวลาซูมนี่เวลาที่ซูมเข้าออกมันแดงนะคะตอนนี้มันขาวๆแล้วนั่นแหละเพราะว่าระบบใหม่มันอเลิร์ทง่ายขึ้นนะคะมันเล็งง่ายอ่ะเขาแค่มีนี่เลยมีคนคุ้มกันมันก็ดีอย่างนี้นั่นเองโอ้ยมันโดดซ้อนกันคุณวินข้างนอกเหมือนไม่ได้หรือเปล่าทำไมมันแดงนั่นเลยค่ะทำไมมันแดงมั่วไปหมดเออช่างมันเดินตามทางเดี๋ยวระบบมันไอ้นั่นไปหมดเลยเมื่อกี้เราไปเดินมั่วซั่วไปไงมันเลยแดงไปหมดซิงค์อะต้องรู้นะหาเอซิดสำคัญถ้าวิ่งสตามิน่าก็หมดแล้วอะใช่ดังตรงนี้ชั้นบนเออทำไมมันเอลิร์ทหมดเลยใช่ใช่นั่นแหละค่ะที่สงสัยมีตู้ด้วย
เลิศอย่างเงี้ยเล่นยากเราจะคลิกกันไม่ถูกอ่ะใช่เดี๋ยวยิงนกได้ซ้ายขวาคนละตัวผมขวาอะนกอยู่ตรงไหนคะประตูไม่เห็นตรงล้าไอ้ชิงช้าเห็นปะข้างบนอ๋อเห็นแล้วโอเคประตูทางซ้ายโอเคขวา1 2 3ตรงลําคาญนกมาทำไว้ก่อนมันยังไม่ได้ร้องใช่ไหมยังโอเคประตูแรกก่อนไงรักสัตว์ที่ให้ยิงเพราะนี่คือตกกระถางที่ให้ยิงเพราะรำคาญนกมันบินเร็วใช่ตามีหน้าหมดน่ะเวอร์ชันนี้ใช้ energy เยอะเกินต้องอัพไอ้กระดักคาร์ดเลยดิไอคาร์ดิโอประตูต้องลองกินยาไอ้นี่ไอเสียเราอุ้ยสมบิคลานมันดีใช่ไหมคะมันปลดล็อกช่องให้ด้วยและได้วิ่งเร็วสเตมินารถช้าเป็นเวลา10นาทีซอมบี้ตัวนี้ประทูว่าหล่อที่สุดแล้วนะในเกมเลยมันเดรุดได้ประตูจ้ออะซอมบี้ตัวนี้มันดูหล่อน่ารักดีประตูลองดูผมไล่ยิงอะไล่ยิงอะไรซับซอมบี้นี่แหละมาโอเคออโต้ช็อตกันใช่ไหมเวลาที่คุณมินยิงคุณมินซูมไหมคะฮะมินซูมไหมเวลาที่ยิงซูมโอ้โหทำไมเข้าหัวทั้งนั้นเลยค่ะถือว่ารอบนี้ยิงหัวยากนะมันค่อนข้างโคลงนิดนึงคงเคลงแต่ถ้าหัวแตกง่ายขึ้นนะผมว่าใช่ค่ะใช่คือถ้าเข้าหัวนี่ก็คือเฮดช็อตดาเมจตายเลยแทบจะแตกเลยตายเนี่ยแล้วเนี่ยต้องวิ่งตัวเดียวนั่นหรอตัวเทียเลิศโบสเตอร์ใช่ค่ะเงียบแล้วมันหมดแล้วโอเคมีนกเกมนี้ก็คุ้มเคยเป็นพกในถุงส้วมโอเคเสร็จคุณแป้งนิ่งละทำไมคุณไพลินถึงไม่ได้มาดวลลูกซองกับเราถ้ามีคนถามก็ง่ายๆเลยค่ะคุณไพลินเป็นสายเดินตามเก็บของที่หลังใช่แล้วของทุกอย่างที่เราร่ำรวยในบ้านนี้คุณไพลินลุ้นมาทั้งนั้นไม่มีคุณไพลินนี่บ้านเราจนเลยนะส่วนเราก็ต้องรีบเคลียร์ให้เร็วที่สุดก่อนที่ควายมันจะล้มเหลวหรือมีคนหลุดซอมบี้โดนระเบิดไปแล้วประตูจำได้ว่ามันมีเคยมีบางครั้งค่ะที่แบบมันอยู่ในห้องน้ำอ่ะเนาะใช่ถึงได้เดินแอบดูไว้ก่อนโอเคไม่มีค่ะลงแต่ห้องนี้ไม่ลงคุณมิ้นหรือเลือดคุณมิ้นไม่เห็นทางขวาซูมอยู่ผมใช้วิธีแบบคลิกขวายิงคลิกขวายิงแบบซูมเข้าตัวบอกอะเลยมันก็จับได้แบบไม่ป้องมันไม่บานใช่ไหมคะใช่คลิกขวาปุ๊บยิงเลยจะไม่ค่อยบานเท่าไหร่นี่วิธีเช็คกระสุนปืนหนึ่งนัดกับการเช็คอู้ห้องนี้มาแล้วคุณมิ้นหลบนิดนึงอะเฮ้ยเสียงอ้วนล้มนี่ทหารคุณมิ้นออกประตูนั้นมานี่เห็นไหมหัวหายอ้าวยังไม่ตายยังไม่หายหัวยังอยู่นี่ตัวทางขวาเดี๋ยวเจอทหารรอบหน้าเดี๋ยวทำให้ดูหัวหายโอ้ยเต็มหน้าหมดเหมือนกันหมดแบบหมดจี๊ดเลยไอ้มันร้องอย่างนี้ร้องเหมือนอเลิร์ตเฮ้ยกระเป๋าผมอยู่ข้างล่างว่ะกระเป๋าวัตถุอยู่ด้านบนนี่ค่ะลงไปเอาก่อนไหมคุณมีตรงนี้เลยเฮ้ยหมาหมาค่ะหมา
จาะช่องเดียวเธอไหวเนาะไหวเนาะก็ซอมบี้คลานถุงนี้มีแต่ซอมบี้คลานทั้งนั้นแหละสบายอ่ะเดี๋ยวซ่อมปืนแป๊บไม่ควรปล่อยให้ปืนพังจนหมดคุณไปรินเจอกระเป๋าแล้วยังคะถือว่าอยู่ด้านบนเลยยังค่ะอยู่ด้านบนเนี่ยซอมบี้เวลาแค่มันพังประตูออกมาค่ะหรือพังแบบตู้ออกมาเนี่ยมันก็ล้มอ่ะเนาะหัวแตกง่ายขึ้นพี่ซอมบี้หล่อตัวนี้อีกแล้วอ่ะรู้สึกบางโรงพยาบาลนี้น่ามานะเนี่ยเจอผู้ชายคนนี้บ่อยมากอันนี้เป็นทางลงไปแล้วคุณมีนกด้วยค่ะเอ้ยก็กิ๊กอุ้ยนกยิงยากเนี่ยมาอีกตัวแล้วเดินตามมาถึงพวกเราเลยอ่ะอุ้ยนกหลายตัวเกินไปค่ะนี่เนี่ยทำไมมันถึงเลื่อนมาตรงนี้เลยคะงานน่ะสินกยิงผนังอ่ะอุ้ยนกหลายตัวจังเอ้านกบินลงไปข้างล่างเนี่ยคุณมีนเออนั่นแหละโอเคก็คุณมีนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมใกล้ประตูเลยขอบคุณสำหรับความช่วยเหลือคิดลูกดีรอให้มันมาใกล้ๆสิแล้วเราค่อยโยนวิธีกว่าหรือคูณสองไงอ๋อสนิกใช่ไหมโอเคพร้อมจุดค่ะจุดเลยไหมจุดแล้วมาเลยนะโอเคเก็บโอเคเหลืออยู่ไม่เยอะหัวขาลัดตอนแรกนึกว่าประตูคิดว่าแบบจะล่อมันมารวมตรงนี้แล้วค่อยยิงอะไรอย่างงี้เอาสนิกดีกว่าโอ้กล่องอยู่ด้านล่างลืมเก็บกล่องประเสริฐแล้วเราโบเอากล่องอยู่ตรงข้างบนหรืออ๋อกล่องประตูอยู่ห้องสมบัติเหรอคะเดี๋ยวนะฮึบนี่กล่องประตูอยู่ห้องที่เราผ่านมาตอนที่เราขโมยสมบัติครั้งแรกอะตรงนั้นเลยไอ้ตรงหนังแหลมหนังสไปซ์อะกระเป๋าคุณแป้งวะเนี่ยกระเป๋าเราห้องสมบัติคุณไพลินเข้าจากนอกการอย่าบอกนะคุณไพลินมาจากนอกการจริงเดินตามทางลุงอ๋อนึกว่าแบบว่าจากนอกอาการเดี๋ยวประตูกำลังเปิดล็อกเจอค่ะรอบนี้ประตูขอใช้ดวงเราเองดูสิตู้ใหญ่จะได้อะไรใช้แค่2อันเองก็เปิดได้แล้วโอ้ยของธรรมดาค่ะ Tactical Rifle ตรงนี้ต้องลงเซฟๆหน่อยผมขาหักแล้วตรงนี้หรือนี่ไงโดดมานี่เห็นไว้สปายเฮ้ยอ๋อเพราะประตูขาหักแล้วไงประตูก็เลยไม่ขาหักอีกอายแต่ทุกทีที่กระโดดเลือดลดนะเหรอคะง่ายอ่ะตึกใหญ่แต่เคลียร์ได้ไวมากเสร็จแล้วตึกโรงพยาบาลเฮ้ยเวทเทียร์5ทำไมได้ของเทียร์5ผมได้ของเทียร์4ไม่ได้ของเทียร์6อ่ะเนี่ยมันสุ่มอ่ะแต่ถึงแม้จะเป็นของเทียร์5ทุกคนคะยังดีเลยเดียววันแล้วโค้งหงายยากใช่ไหมคุณไพลินจะเกะอุกเกอร์เทียอะไรกันเนี่ยค่ะคุณวินประตูขอไปร้องไห้สุกแหวงเฮ้ยอะไรกันอุกเกอร์เทียมีคนเกตับเราด้วยที่อาด้วยอุกเกอร์เทียวโอ้ยสุดยอดมาเต็มปืนยังมาเอ็ดเอ็ดซาร์เลฟเฟอร์ไม่เป็นไรมาถึงแล้วค่ะตึกฮิกาชิใหญ่น้องสกายสเก็ปเจอร์มาลุยกันเถอะคุณมีนคุณไพลินไม่เคยมามาก่อนนี่เป็นครั้งแรกเฮ้ยชั้นบนนี่วะชั้นบนชั้นบนค่ะขึ้นแล้วขึ้นแล้วเนี่ยคือถ้ามันเป็นตึกอย่างเงี้ยแล้วมีซอมบี้แบบนี้มันง่ายโอ้ยพลังพลังอุ้ยกำลังพูดเลยว่าง่ายอะไรการวิ่งมาแค่หนึ่งชั้นก็ตามีหน้าหมดแล้วมองแล้วอย่ารีบไปผมขึ้นไม่ทันแต่มีหน้าน้อยเหมือนกันเนี่ยเอ๊ะมีทางลงข้างล่างด้วยนะเนี่ยที่ล็อก
ล็อกไม่มีค่ะเอ๊ะมีกล่องนี่มันกล่องใครคะอยู่ใต้บันไดตรงนี้เลยน่าจะผมรีบไปไม่รู้อะไรตรงไหนห้องอันนี้ห้องปิดตายค่ะประตูของประตูน่าจะอยู่ตรงนี้โอ้ใช่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 อุ้ยลืมดูเลยด้านบนนะได้แล้วค่ะกระเป๋ามีตัววิ่งลืมไปว่าจะใช้แมกนัมเคยชินโอ้ซอมบี้เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายขวาเลยเพื่อนเคาะประตูให้สำรวจให้ทั่ววิ่งให้ดูให้ทั่วฝั่งนี้ก็ทั่วแล้วนะอืมไม่มีค่ะโอ้โหอะไรคะต้องกระโดดแล้วก็ปะปีนโอ้ยมันจะทดสอบสกิลการกระโดดอะไรขนาดนั้นทำไมมันอันเลิร์ดอ่ะนั่นแหละรู้สึกว่าอันเลิร์ดง่ายเกินเอ้ยตกเราอันยังไม่ได้อัพติดตาก็ได้ไม่ปกติเรายังไม่เข้าโซนมันไม่อเลิร์ตนะใช่อันนี้คือแบบเสียงปืนโอ้เสียงปืนมันดังไงคุณมีนน่าจะเวอร์ชันนี้เสียงปืนดังแบบระยะไกลเกินเนี่ยต้องพี่หล่อโอ้ยดีแล้วหล่อมากเอาลูกซองยัดหัวโดนแขนโอ้ยอยู่ในตู้แก้วด้วยค่ะเหมือนตู้โชว์เลยนะเนี่ยเขาจับซอมบี้มาโชว์หรือจะน่าจะเป็นทดลองทดลองโอเคชั้นที่4ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกนี่ชั้น5มีตู้ขายของด้วยอ่ะมีตัวได้กว่าโอ้ยสไปเดอร์เอ้ยเออใช่สไปเดอร์ไมเคิลว้าอุ้ยอู้เราคุยกันด้วยภาษาระเบิดสิคุณแป้งหายสับสูนนะคุณไวลินอยู่ชั้นไหนแล้วคะตอนนี้ติดลิฟต์ค่ะติดลิฟต์เดี๋ยวเราจะต้องรีบเปลี่ยนเสร็จครับติดลิฟต์ตึกนี้ดูจะไม่ค่อยรับเท่าตะคายสแครปเจอร์แต่น่าจะงงๆหน่อยตกไม่กี่ตัวคุณมีนโอ้ขอบคุณทางเดินโอเคสวยนะมันมีหิมะตกอ่ะผ่านตามใช่หมอกเพดานร่องเพดานอะไรอย่างเงี้ยคว้าโลกไอ้ร่มทีไรอ่ะเวลาอเลิร์ตมาก็มาเป็นฝูงเสมอห้องนี้แหละดูสิเจาะต้องเจาะนั่นไงมาแล้วคุณวิ่งด้วยพลังด้วยขวาด้วยค่ะอย่าวิ่งถอยมาห้องนี้ถ้ามันวิ่งนี่เดือดนะเนี่ยใช่เฮ้โอ้โห 5,000 อีกพี่แปลว่าเยอะค่ะมันเหมือนตู้โชว์มากกว่าตู้ทดลองนะเนี่ยกระจกมันบาดได้อ่ะซอมบี้มาโดนกระจกบาดแล้วมันล้มอ่ะโอ้โอเคประตูไม่ได้ยินเนาะอะไรคะไม่เป็นไร
ประตูยิงประตูยิงโอ้ยโอ้โอ้ไปก็วับโอ้ยประตูหันไปดูตามที่คุณมีนบอกประตูโดนไบเกอร์สวนเลยเจ็บนี่กี่ตัวคุณไพลินนี้หายไปจากวงโคจรของเราแล้วนะคะได้กระเป๋าหรือยังได้แล้วได้มันน่าสนใจไม่มีอะไรค่ะนึกว่าจะมีซอมบี้อยู่ทางนี้หรือโอ้โหใช่แล้วความหนวกนี้มันอะไรนั่นดิรู้สึกปิงขึ้นมองกล่องดีกว่าโผล่ออกมาทางนี้แล้วหนวกแบบรู้สึกได้อ่ะหิมะตกหนักอะเออหิมะตกก็แปลว่ามันยังไม่ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้สินะคะเฟรมเรทไม่ขึ้นไม่ลงนะแต่ว่ามันมีหน่วงนิดนึงเพราะว่ารู้สึกหิมะมันตกหนักจัดเออใช่ก็แปลว่าปัญหาหิมะยังมีอยู่อุ๊ยแต่ความสวยนี้สวยอลังการจริงใช่เขียดเข้าในอาคารจะไม่หน่วงเท่าไหร่หลังไม่มีเจาะดูก่อนเดี๋ยวเจาะเช็คให้ค่ะว่ามีซอมบี้หรือเปล่าอุ้ยมีแต่ถุงเศษซากศพเลยเนี่ยตัวด้านซ้ายประตูนั่งยองยิงได้เลยเนี่ยเลยคะมันยิงทะลุหรือน่ะได้จ้ะเออทะลุแต่ไม่ตายค่ะนั่นโดนหัวนะหือมันมาทำไมไม่ได้นั่งเยอะไม่ได้นั่งเหรอนั่งสิคอนโทรลดาเมจ 1.5 ค่ะไม่ตายสนิทดาเมจนั่นน่ะเอาหัวช่วยหือประตูเจาะที่เดียวผมเลยทางนู้นข้ามหมดแล้วเหรอคะยังหรือว่าเราจะอ้อมไปทางนู้นก็ได้ต้องเดินไปมันก็แบบบล็อกทางไม้บล็อกทางเหล็กหนึ่งตัวเหรอทางนู้นโอเคสองตัวอุ้ยสามวงกลมมันซ้อนทับกันสินะคะใช่พอมีปืนอยู่ในมือนี้เราก็แบบสุดๆไม่แคร์อะไรทั้งนั้นเพราะว่ามีความปิงอะเนี่ยหรือเพราะปูเยอะมีความปิงอ่ะปิงขึ้นแบบรับรู้ได้อ่ะนกอยู่บนหลังคาได้เลี้ยวปิงขึ้นไปดูมันมีความรู้สึกว่าห้องนี้น่าจะเป็นห้องสุดท้ายของสกายสเก็ปเตอร์ยังไงไม่รู้จะไม่แน่อาจจะไม่ใช สกายสเก็ปเตอร์ด้านบนยังคงคอนเซปต์เป็นรั้วเหมือนเดิมใช่ไหมคะรั้วตะข่ายแบบนี้ทางนู้นหรือเฮ้ยข้างบนอะไรบ้างเมื่อกี้ผมไปเผลอไปผ่านไม่เป็นไรค่ะหมดละเฮ้ย 3-4 ตัวเองไม่ใช่มั้งน้อยไปค่ะเนาะเบลยังน้อยอยู่กระเตงยังน้อยอยู่เอ๊ะไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ค่ะโหเราตกหล่นแล้วล่ะอุ๊ยเราเอ้ยไม่มีทางขึ้นนี้นี่คุณมีนอันนั้นมันแค่ของหลอกตาใช่เหรอพอจริงต้องอยู่ตรงนี้หรือเปล่าไม่นี่ค่ะนี่ห้องสมบัติแล้วตายละไม่บอกมาร์กไม่บอกมาร์กแปลว่าเหลือหลายห้องจะไม่ตกลงมันก็ไม่ใช่เราเพิ่งมาแค่ตึกนี้ตัวแรกให้หวังบล็อกตอนประตูจะต่อบล็อกไม่เฮ้ยนี้ลงไปได้ห้องนี้ใช่ไหมคะ
เอ้ยมันเหมือนมีซอมบี้อยู่ด้วยนั่นน่ะใช่ไงเออห้องนี้เจ๊งไหมเอาไปกินมันแหละแล้วก็เหลือห้องสุดท้ายชั้นบน40อยู่บนหัวปะทูค่ะใช่ความหิวเป็นเหตุหิวอยากกล้าต้องวีโมไปแอบอยู่ทำไมตรงนี้เหมือนมีบันไดทางขึ้นดูสิเอ้ยเหมือนมีทางเข้าเป็นห้องใต้หลังคาโอ้มีหน้าล่ะนี่ไงเป็นห้องติดไฟโอ้ยเคลียห้องลับโอ้เมื่อกี้เข้ามาแล้วเข้าไม่สุดโอ้เห็นไหมเราก็ได้เคลียร์มาแล้วเนาะพิกาชี้ตึกที่น่าสนใจโอเคของน่าจะเยอะเนาะรูทดีกว่าค่ะรูทเท่าที่รูทไว้ประตูหนังสือไปเรียนNiddle and Feet ต้องให้คุณไพลินค่ะเรียนไปเลยไม่ประตูซื้อ Niddle and Feet ไว้ที่บ้านของเล่มรอให้คุณไพลินเรียนเมื่อกี้คุณมีนว่าอะไรนะคะฮะตุกี้กะชิมันเหมือนศูนย์วิจัยยาวิจัยรักษาโรคอะไรพวกนี้ได้อ่านป้ายมันไหมเปล่าป้ายมันเขียนว่า Pharmaceutical นะอ๋อใช่แล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้โหแต่ว่าป้ายก็น่าจะอ่านไม่เห็นหรอกค่ะเพราะว่ามันบอกลงอะใช่มันเขียนว่าอะไรเอ่ยป้ายผมเห็นใช่กะชิอยู่ข้างล่างแล้ววะอยู่ข้างล่างเลยค่ะนี่ไงลงเลยดีกว่าพอ Pharmaceuticalตึกวิจัยยาค่ะแต่ว่าป้ายมันบอกลงประตูแนะนำให้ลงทางบันไดหนีไฟค่ะเพราะว่าเจาะมาหลายชั้นเหมือนกันบางทีก็ได้เควสมันมีโอกาสติดดับเบิลนะ Darling Avenger ใช่ไหมผมได้ดับเบิลมาทีหนึ่งโอ้ไม่ทราบเลยค่ะคุณมีนขี่มาตามหลังประตูไม่ใช่หรือมาก่อนประตูได้ยังไงนั่นน่ะสินั่นน่ะสิโอ้อย่าร้องอย่างนั้นสิคะได้อะไรเอ่ยสไนเปอร์ในเฟิร์นฟาร์มเอาไปเล่นหน่อยไหมเราทำเควสต้องเทียไหนโอ้โหก็ดีมาแล้วคุณมีนคะตอนไหนป้อนไรเฟิลคุณมีนอะโยนทิ้งทั้งขยะไปเลยทำไมนะหรือตอนไหนป้อนไรเฟิลเทียหกน่ะใช่แล้วประตูได้2เควสเลยนะคะเฮ้ยทำไมประตูได้2ก็บอกแล้วมันมีโอกาสติดดับเบิลอ๋อมันมีโอกาสติดดับเบิลสินะใช่ไม่รู้ว่าบักหรืออะไรแต่สกิลแต่ผมว่าน่าจะเป็นสกิลเหลือประตูได้อะไรรู้ไหมมิลิทารีบูทเทียหกมาแล้วนี่คุณไพลินได้อะไรนะคะอิมแพคไดเวอร์หกโอ้มันน่าจะแบบไขได้ดีเฮ้ยงั้นประตูก็เกสไนเปอร์ไรเฟิลได้เซ่นี่ตายแล้วโอ้โหคุณมินมันใหญ่กว่าช็อตกันอีกมันใหญ่มากลองใส่สโคปแล้วแบบโอ้โหปืนอะไรใหญ่ขนาดนี้มาแล้วบ้านของเราค่ะที่บ้าน NPC อยู่นั้นก็ดีมากๆเลยเข้าของค่ะก็เริ่มไหลมาเทมาเนาะชีวิตก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆค่ะสำหรับเอพิโซดนี้ค่ะเราได้เทียร์6มาทั้ง2อย่างใช่ว่านี่สไนเปอร์ค่ะรวมกับรองเท้าบูทที่เรามีด้วยแล้วไหนจะเข้าของนู่นค่ะเลื่อยกับอูเกอร์เทียร์สูงๆก็มาแล้วใช่ได้ตอนนี้ค่ะก็ลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะนี่มันอะไรคะเนี่ยหึไซสโคปมันอะไรมันจะใหญ่ขนาดนี้บอกแล้วพื้นอะไรดิเฮ้ยสไนเปอร์ไรเฟิลเฮ้ยประตูว่าเล่นยากกว่ามาร์คแมนนะประตูลองหยิบไอ้นี่ดิออโต้ช็อตกันไปดูใหญ่เกินอยู่ในโต๊ะขวาโต๊ะขวานี่ในมือคือในมือใช่ไหมใช่เอ้ยประตูว่ามันอาจจะเป็นปืนที่ไม่ดีนะมันดูใหญ่เวอร์วังอลังการผิดปกติอ่ะผมรู้สึกเกะกะประตูก็รู้สึกใหญ่เกินแต่เวลาเล็งยิงแล้วมันหัวขาดผมเลยรู้สึกโอเคดีแต่ใหญ่เวอร์วังอลังการ